และในครั้งนี้นะครับผมเอาใจสายหวานกันหน่อยแล้วกันนะฮะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูมีความสดชื่นกันหน่อยดีกว่ามาที่ย่านบางลำพูครับต้องนึกถึงร้านนี้ครับร้านทับทิมกรอบสยามนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับได้อยู่กับเจ้าของร้านของเรานะครับนี่คือคุณแม่มาลีนั่นเองสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับนี่วันนี้2เมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้เมนูนี้ชื่อว่าอันนี้ทับทิมกรอบสยามนะคะครับผมและเมนูนี้เต้าถึงค่ะเต้าถึงมีทั้งเย็นแล้วก็มีทั้งร้อนใช่ค่ะคือแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับของเราจะทำใหม่ๆเสมอนะคะค่ะวันนึงทำก็3รอบอืมเช้ารอบนึงกลางวันรอบแล้วก็เย็นอีกรอบนึงแล้วนี่คือแบบว่าเม็ดใหญ่มากแล้วก็มีความกรอบหวานมากจริงๆฮะก็จะทำใหม่อีก1ถ้วยอันนี้น่าสนใจมากๆเครื่องแน่นมากๆเลยค่ะนะฮะขอชิมก่อนนะคะคุณแม่ค่ะชิมน้ำดูเลยใช่ไหมฮะต้องชิมน้ำด้วยเห็นบอกว่าลูกค้าติดใจไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงกับลูกเดือยร้านนี้ลูกเดือยของที่นี่นะจะแบบเม็ดกำลังดีไม่เปื่อยมากอร่อยนะคุณแม่อร่อยค่ะลูกเดือยเนี่ยผมบอกเลยนะพอเวลาผมได้กินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมด้วยนะมันไม่เละใช่คุณแม่ถามหน่อยมีเคล็ดลับยังไงแล้วใช้ของที่ไหนเนี่ยอ๋อใช้ของข้าวทองอืมใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดใช้ของข้าวทองเนี่ยหนึ่งเลยคุณภาพพอดีคนจะติดใจลูกเดือยเราก็ไม่ทราบติดใจอะไรใช่ไหมฮะหนึ่งเป็นเพราะว่ากรรมวิธีด้วยแล้วก็บวกกับว่าเม็ดนี่คือเขาไม่ได้บอกว่าไม่เปื่อยไม่เปื่อยง่ายใช่ไหมครับคุณภาพดีแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้คุณแม่จ๋าของที่ใช้แต่ละอย่างเนี่ยดีๆกันทั้งนั้นเลยรสชาติก็ดีแบบนี้ให้คุณแม่ฝากร้านสักหน่อยนึงสำหรับคุณผู้ชมตอนนี้ที่กำลังชมอยู่ครับอยากกินของอร่อยก็ต้องมาที่นี่ค่ะที่ร้านทับทิมกรอบสยามบางลำพูนะคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะมาอุ่นหนุนคุณแม่กันได้ค่ะนะครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้วันนี้ผมมีกิฟต์เซตจากข้าวทองมอบให้กับคุณแม่ด้วยค่ะอย่าลืมนะติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับว่าจะพาคุณผู้ชมไปชิมที่ไหนกันเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพต้องเลือกจากข้าวทองครับ